ถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แถลงความก้าวหน้าโครงการ Health Link พร้อมสาธิตระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพมุ่งประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI รวมกับหน่วยงานในภาคีแถลงความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศหรือ Health Link พร้อมสาธิตระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพมุ่งประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนพร้อมเผยข้อมูลล่าสุดมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ Health Link แล้วมากกว่า 1,100 แห่งBDI เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบงานต่อเนื่องในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นการแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการ Health Link นะ Health แปลว่าสุขภาพ Link แปลว่าเชื่อมก็คือเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกโรงพยาบาลนะฮะในเป้าหมายทำให้คนไข้เนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลไหนก็สามารถดูประวัติการรักษาที่เราไปรักษาทุกโรงพยาบาลเชื่อมโยงข้อมูลกันให้หมดนะครับซึ่งก็ทำสำเร็จไปแล้ว200โรงพยาบาลเราเห็นว่าจะมีทั้งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลของทหารนะกองทัพโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยพยายามเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุดตอนนี้ประมาณ200โรงพยาบาลนะครับแต่ภายในปีหน้าน่าจะครบทุกโรงพยาบาลเลยโดยเฉพาะในของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเรื่องที่มันมาเอาได้ประโยชน์ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ของกทมนะท่านรองผู้ว่าท่านรองปลัดสถานการแพทย์ก็นำไปใช้ในทุกโรงพยาบาลกทมระบบ Health Link เชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยวันนี้อย่างคนไข้ที่เป็นรักษากับโรงพยาบาลของกทมเนี่ยก็จะสามารถเปิดดูข้อมูลคือไปรักษาทุกโรงพยาบาลนะประวัติการรักษาก็เปิดดูได้จากทุกโรงพยาบาลนะครับหมอก็จะสามารถตรวจโรคว่าวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับแล้วเราก็สะดวกด้วยไงไปที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าเคยไปโรงพยาบาลนี้ก็ต้องไปที่เดิมไม่จำเป็นแล้วนะฮะพอทุกโรงพยาบาลเราสามารถดูประวัติการรักษาได้รวมถึงเรื่องการจ่ายเงินด้วยนะถ้าผมทราบเนี่ยคือเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะเบิกได้ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะสะดวกสบายขึ้นตอนนี้เราก็มีโครงการที่เราทำเรื่องคลาวด์กลางสาธารณสุขนะครับคือเก็บข้อมูลในคลาวด์แล้วเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาของทุกโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอถ้าทำสำเร็จในปีหน้าเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลได้เนี่ยนี่คนไทยจะเห็นชัดขึ้นว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทุกโรงพยาบาลข้อมูลจะเชื่อมกันหมดนะครับผ่านระบบคลาวด์สาธารณสุขซึ่งอันนี้ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือจริงๆการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของประชาชนนะคะนี่คือเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ครบถ้วนดีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ยากลำบากเหมือนที่เคยอีกทั้งเนี่ยการทำการเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกๆแหล่งเนี่ยมันควรจะสามารถให้คุณหมอเนี่ยเห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในการทำการรักษาได้เหมือนกันหมดนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ประชาชนกลายเป็นศูนย์กลางของการใช้ข้อมูลที่ระบบสาธารณสุขทั้งหมดทำอยู่เพื่อคืนข้อมูลให้กับภาคประชาชนทีนี้ถามว่าใช้ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้คุณหมอใช้อยู่คือท่ามกลางการใช้ที่จริงเราเปิดใช้เนี่ยเราลองทดลองก่อนแล้วด้วยว่าในการใช้เนี่ยจะทำให้คุณหมอสะดวกขึ้นด้วยประชาชนสะดวกขึ้นแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่จะทำให้ประชาชนไม่เป็นห่วงมากจนเกินไปนะทีนี้ก็ฝากเลยแล้วกันค่ะว่าเราก็อยากให้มีคนใช้เพิ่มขึ้นเยอะๆอยากให้มอง Health Link ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยว่าเป็นระบบในการที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้บริการเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำตรงและรวดเร็วมากขึ้นก็อยากให้ลองใช้ระบบนี้กันโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะเชื่อมระบบเดิมของโรงพยาบาลที่มีอยู่ด้วยเพื่อทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยกับตัว Health Link ระบบใหม่หน้ากากใหม่สามารถที่จะค่อย transfer แล้วก็เคลื่อนย้ายตัวระบบการใช้เนี่ยมาที่ระบบกลางได้ค่ะหลักๆตอนนี้คือต้องไปโหลดแอปถ้าประชาชนจะใช้ใช่ไหมต้องไปโหลดถ้าถามว่าประชาชนอยากจะใช้ก็คือต้องไปโหลดแอป Health Link พอไปที่โรงพยาบาลที่รักษาแหละมันจะมีแอปแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้คอนเซนต์ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้หมอก็จะไม่ตอนนี้หมอจะทุกโรงพยาบาลที่เราไปรักษาเขาก็จะเปิดดูข้อมูลในอดีตประวัติการรักษาของเราได้แม้จะอยู่ที่โรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ Health Link ด้วยกันเนี่ยจะเชื่อมได้หมดซึ่งเราก็จะทำให้หมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นไงเพราะจะได้รู้ว่าประวัติการรักษาของเราด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องหมอถามว่าเคยกินยาอะไรมาบ้างเคยไปทำอะไรบ้างเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่หมอก็จะเปิดจาก Health Link เนี่ยดูข้อมูลการรักษาเราในอดีตทั้งหมดเราเองก็ดูได้ด้วยนะว่าเคยไปซื้อยาอะไรเคยกินยาอะไรเคยใช้ยาอะไรก็จะเปิดจาก Health Link แล้วก็จะรู้อะไรว่าเราจะได้ไปซื้อยาได้ถูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความคือทำให้ข้อมูลจากเดิมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ข้อมูลเป็นของประชาชนด้วยระบบเนี่ยข้อมูลเป็นของประชาชนสามารถดูได้เอาไปให้หมอดูได้ถ้าเราอนุญาต
อ๋อนี่ก็คงเรื่องการใช้งานจริงต้องอยากให้ไปที่โรงพยาบาลเป็นคนประสานเพราะว่ามันต้องเริ่มด้วยโรงพยาบาลก่อนที่ท่านเป็นคนไข้อยู่แหละเป็นหลักอยู่ดีไปทำเองคงอาจจะไม่สะดวกแล้วอาจจะมีปัญหาอยากให้ไปที่โรงพยาบาลนะที่เขาอย่างกทมเนี่ยชัดเจนโรงพยาบาลกทมทั้งหมดนะค่ะใช้เฮลลิงก์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหมดแล้วได้เดี๋ยวปีหน้าผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะเริ่มแล้วโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอก็จะเริ่มเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีบางโรงพยาบาลแล้วแต่จะพยายามให้ครบถ้วนภายในปีหน้าแต่ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่เขาด้วยนะเราแค่วางรากฐานไว้วางโครงการไว้แล้วแต่มันก็ค่อยๆขับเคลื่อนไปคงจะสำเร็จภายในปี2ปีนี้แหละนะครับ